หลายคนได้ดูแล้วก็บอกเป็นสิ่งเดียวกันหมดเลยครับว่าไม่ควรพลาดครับสวัสดีครับโอเคครับผมมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่ดูหนังจบแล้วก็ต้องออกมาพูดคุยกันบ้างและวันนี้นี่เลยครับมาดูเรื่องนี้ครับผมเริ่มรีเซ็ตครับ30วันโคตรเกลียดเธอเลยวันนี้ก็มาดูที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับผมเช่นเดิมครับวันนี้ดูไป2เรื่องแล้วครับผมเพราะว่ามาเก็บตกหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีรอบสื่อไปตั้งแต่ช่วง2อาทิตย์ก่อนเพียงแต่ว่าเราก็มีคลิปไปแล้วนะครับก็คือแอดโก้เนี่ยรีวิวไปแล้วแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้ดูแล้วก็หนังเนี่ยมีเข้าฉายในรอบที่เรียกว่าหลัง2ทุ่มก็ไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่นะครับก็หลายวันก็คือต้องไปดูรอบสื่อเรื่องอื่นครับจังหวะจริงๆแล้วเมื่อวันพุธที่ผมไปดูหนังโรงเรียนผีเฮียนนั่นตั้งใจจะดูเรื่องนี้ครับแต่วันนั้นยังไม่มีรอบและวันนี้หนังเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับหนังเข้าวันที่23ที่ผ่านมาหรือพฤหัสเมื่อวานนี้เองวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2ของการเข้าในโรงแบบรอบปกติแล้วก็เมื่อสักครู่คนก็เต็มคนเต็มเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันมีกระแสปากต่อปากมาพอสมควรแล้วล่ะเหตุผลเพราะว่าในการที่ให้ฉายมาแบบนี้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะแต่ข้อดีของเรื่องนี้ก็คือมีคนบอกต่อและหลายคนได้ดูแล้วหลายคนได้ดูแล้วก็บอกเป็นสิ่งเดียวกันหมดเลยครับว่าไม่ควรพลาดครับผมก็ว่ารอจังหวะรอไปรอมาก็วันนี้ได้เข้ามาดูก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆครับหนังไม่ควรจะพลาดนะครับผมหลายคนที่ได้ดูแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้ดูหนังสนุกเรื่องนึงหนังที่มีเฮฮาแบบขำได้ตลอดทั้งเรื่องพูดง่ายๆว่าขำได้ตลอดทั้งเรื่องเลยแต่ในส่วนที่ใครยังไม่ได้ดูก็ต้องบอกเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้าใครชอบแนวคอมเมดี้นะครับรอมคอมแบบว่าเฮฮาสนุกสนานนะครับมีความน่ารักแล้วก็เคมีคู่นี้นี่เข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะครับมีความแบบสนุกสนานแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่ดูออกมาแล้วแฮปปี้ดูออกมาแล้วมีความสุขแล้วก็ประเด็นที่จะพูดคุยวันนี้เพิ่มเติมก็อาจจะบอกรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะเพื่อที่ใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะดูดีหรือเปล่ามาลองฟังกันดูนะครับข้อแรกเลยนะครับในเรื่องนี้พอดูแล้วนะครับหนึ่งเคมีของทั้งคู่พระคู่นางเนี่ยเข้ากันดีเนื้อเรื่องจริงๆแล้วก่อนมาดูอาจจะรู้สึกคล้ายๆกับเลิฟลองลิฟเลิฟหนังไทยเรื่องนึงนะครับที่คุณซันนี่กับคุณโชวุนเล่นไปแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับพอลงรายละเอียดดีเทลเนี่ยหนังไม่ได้เหมือนกันหนังไม่ได้เหมือนกันคู่นี้ก็คือจริงๆแล้วก็ให้เราเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยในเรื่องของความรักที่รักกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคคนเราหลังจากที่รักกันแต่งงานกันอยู่กันไป6ปีแล้วเนี่ยปัญหามันก็อาจจะเริ่มมีแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ชอบใจไม่พอใจเริ่มเกลียดชังกันเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อได้ครับหลายคู่เป็นแต่พอมันสะสมแล้วจนสุกงอมแล้วจนไม่ไหวแล้วก็คือไปทําเรื่องยื่นต่อศาลเพื่อทำการหย่าทำการหย่าแต่ในตามกฎหมายของต่างประเทศนะครับที่เขาจะไปหย่านี่คือไม่ใช่ตกลงกันเสร็จแล้วก็เดินไปก็หย่าเลยที่อำเภอกลายเป็นว่าเนี่ยครับต้องไปชี้แจงต้องไปอะไรอยู่พอสมควรแล้วก็ต้องมีระยะเวลา30วันนี่คือที่มาของชื่อเรื่อง30วันนี่นะครับผมก็คือพูดง่ายว่าต้องให้เวลาไต่ตรองอีกทีนึงเพื่อที่จะมาประทับตาของการหย่าหลังจากนั้นแล้วครับพอเดินออกมานะครับพอเดินออกมาจากศาลกลายเป็นแทนที่เรื่องจะจบอยู่แค่นั้นกับกลายเป็นไม่เลยครับจริงๆช่วงต้นนี้ก็มีการพูดคุยได้ดีพอสมควรนะครับคือพูดง่ายว่ามันมีการโชว์ฉากที่แบบว่าไม่ชอบยังไงมันมีความตลกเฮฮาพอสมควรไม่ชอบยังไงเกลียดยังไงแต่พอหลังจากที่ออกมาแล้วเกิดอุบัติเหตุพอเกิดอุบัติเหตุความจําเสื่อมตอนแรกผมก็แค่คิดว่าความจําเสื่อมคนเดียวที่ไหนได้เสื่อมทั้งคู่นะครับอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องย่อแน่นอนละครับหลายคนคงรู้สึกอยู่แล้วว่าหนังแบบนี้พอจบกลับมามันก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่ในระหว่างทางที่เขาเล่าเนี่ยผมบอกเลยน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็เสื่อมทั้งคู่เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบก็ไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะเสื่อมคนเดียวนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าอะไรก็เลยมีแบบพยายามทำให้ความจำมันย้อนกลับมาแต่ย้อนกลับมาแล้วเพื่ออะไรนะต้องบอกได้เลยว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีผลมากๆการย้อนกลับมาเนี่ยคนรอบข้างอาจจะบอกว่ากลับมาเพื่อให้เลิกกันไปเลยเพราะว่าตกลงเซ็นสัญญาหย่ากันแล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกยังเชียร์อยู่จะให้แบบรักกันแฮปปี้กันนี่แหละครับผมมันเลยมีความน่าสนใจเรื่องนี้ผมต้องยก MVP ให้คุณแม่เลยครับคุณแม่คือไม่ใช่แค่บทสมทบหรือตัวประกอบนะครับ
คุณแม่นี่ถือว่ามีบทบาทพอสมควรแล้วก็เรียกความฮาได้ตั้งแต่เริ่มเห็นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเจอเลยแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมองคุณแม่ดูตลอดเรื่องเนี่ยผมนึกถึงดาราไทยท่านนึงครับก็คือคุณเป็นพักมีความรู้สึกว่ามันเข้ามาในหัวตลอดเวลาแต่จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับบทบาทหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นทรงทักษะการพูดหรือว่าท่าทางหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าคุณแม่นี่เป็น MVP ยังไงต้องบอกได้เลยว่าเป็นคุณแม่ที่เข้าใจลูกและเอาใจลูกตามใจลูกแต่ตามใจแบบไม่ได้เสียคนทีเดียวแต่ตามใจในความรู้สึกที่เห็นลูกตัวเองเนี่ยมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์คุณแม่มองเห็นครับมันแบบเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคุณแม่ของตัวนางเอกนั่นเองเนี่ยผมให้ยกเป็น MVP เลยแล้วก็ทำผมน้ำตาคลอน้ำตาซึมไปพอสมควรเลยอันนี้คือส่วนในของคุณแม่ผมยกนิ้วให้แล้วถามว่าในกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นน้องสาวน้องสาวนี่ก็ไม่ธรรมดาและน้องสาวนี่เล่นดนตรีจังหวะที่หนังใส่เข้ามาผมต้องบอกได้เลยว่าหนังใส่ดนตรีที่น้องสาวเข้ามาแล้วร้องเพลงทุกเพลงเลยจนกระทั่งจนจบนะครับเพลงที่น้องสาวร้องให้ฟังเนี่ยมันดูแบบแหมน่าดูแล้วต้องมีเฮมีฮาอะไรประมาณนี้ต้องลองดูเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าถูกใจกับเพลงของน้องสาวมากตั้งแต่งานแต่งนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาที่จะอธิบายระหว่างสองคนที่เอ๊ะจำกันไม่ได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็ตอนจบตอนสุดท้ายเนี่ยน้องสาวเขาไม่ใช่ย่อยเลยนะครับนี่คือเนื้อหาพูดง่ายว่ากลมกล่อมกำลังดีแล้วก็เล่าเรื่องราวเนี่ยก็ต่อยอดกันไปแบบต้องเรียกว่าทั้งเคมีนะครับพระเอกนางเอกทั้งองค์ประกอบหนังทั้งบททั้งอะไรหลายอย่างมันเลยดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีสิ่งเฮฮาพูดง่ายว่าในโรงนี่ข้างผมที่นั่งผมไม่ได้มาด้วยกันนะอยู่เข้ามาก็คือมันเต็มโรงอ่ะคนเต็มโรงก็มีหัวเราะแบบหัวเราะดังมากบางจังหวะมันอาจจะทุกข์ใจมากๆก็ได้คือหนังเรื่องนี้นะครับผมทำให้มีความรู้สึกว่าเนี่ยนะครับผมความทรงจำของชีวิตคู่มันมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีมันอยู่ที่ว่าจะเอาเรื่องไหนใส่หัวเอาเรื่องไหนใส่เข้าไปเยอะๆเยอะๆความเกลียดผมบอกตรงๆครับช่วงแรกทำให้เชื่อเลยว่ายังไงก็อยู่กันไม่ได้แล้วจริงๆยังไงก็อยู่กันไม่ไหวแล้วจริงๆนี่คือความเกลียดที่ใส่อยู่ตลอดเวลาแต่พอมามีมุมที่แฮปปี้อย่าลืมครับคนเราจะรักกันคนเราจะชอบพอกันจนแต่งงานกันเนี่ยยังไงมันต้องมีมุมของความรักมันมีมุมของความสุขแน่นอนแต่หลายคนมักจะลืมไปและหนังเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นเพราะว่าอะไรเพราะคนที่อยู่ตรงหน้าคือคนที่เราเคยเข้าไปแสดงความรักเคยเข้าไปร้องขอความรักและอยากได้ความรักกลับมาพอพูดถึงตรงนี้แล้วรู้สึกแบบเศร้าใจนิดนึงนะก็โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยครับว่ามันอยู่ที่บริบทของแต่ละคนด้วยล่ะแต่ลองค่อยๆใส่ความรู้สึกดีๆเข้ามาผมเชื่อได้ว่าเรื่องราวความรักแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นจริงได้ไอ้เรื่องความจำเสื่อมคงไม่ใช่นะหรือเพราะว่าเราความจำไม่เสื่อมไงเราก็เลยยังมีอีโก้ในตัวจนไม่สามารถที่จะลดที่ถี่ตรงนั้นได้แต่พอในเรื่องเนี่ยพระเอกนางเอกความจำเสื่อมที่ถี่ตรงนั้นมันหายไปความอีโก้ตรงนั้นหายไปสุดท้ายมาเจอกันแบบใสๆมาเจอความรู้สึกดีๆมันเหมือนกับได้รีเซ็ตเหมือนชื่อเรื่องจริงๆครับเลิฟรีเซ็ตต้องยอมรับเลยว่าหนังเกาหลีเรื่องนี้ยกนิ้วให้ได้ทั้ง2นิ้วเลยครับถ้าให้คะแนนเรื่องนี้ขอให้เป็นคะแนนด้วยนะครับผมก็ผมให้8เต็ม10ครับ8เต็ม10นะครับก็อยากจะเชียร์ให้มาดูกันวันนี้เท่ากับดูไป2เรื่องนะครับ1ญี่ปุ่น2เกาหลี1ญี่ปุ่นเรื่องแรกเรื่องที่2คือเรื่องเกาหลีนะครับคือดูไป2เรื่องวันนี้ก็เป็นหนังสามบุคคลทั้ง2เรื่องเลยน่ารักทั้งคู่นะครับโอเคทั้งคู่เลยอ่ะก็ถือว่านะครับผมใครที่ผ่านเข้ามาดูนะครับเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe อยู่แล้วติดตามกันอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยอ่ะอย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปมีเรื่องอะไรพูดง่ายว่าเรียงคิวต่อแล้วล่ะมีต่อแล้วล่ะนี่ขอนิดนึงครับพักหน่อยปึ๊ดเห็นมั้ยด้านหลังแวบๆนั่นแหละครับแตงอะไรนะ Thanksgiving เรื่องนี้โคตรน่าดูนะครับของ Sony นั่นเองก็เดี๋ยวน่าจะเป็นวันอังคารนะครับมีรอบสื่อมวลชนมาก็เดี๋ยวจะไปดูกันดูตัวอย่างแล้วโหดมากจริงๆครับแต่ก็ต้องทำใจครับว่าในเมื่อตั้งใจจะดูหนังให้มันเยอะแล้วก็รีวิวออกมาบอกทุกคนแบบนี้ผมก็ต้องทำใจไปดูแล้วครับผมไม่ว่าจะโหดแค่ไหนปกติไม่ได้เป็นคนโหดขนาดนั้นชอบดูหนังรักมุ้งมิ้งแบบนี้ครับผมแต่เดี๋ยวก็นั่นแหละครับจะมีThanksgiving แล้วก็จะมีโทร3สงสัยอาจจะต้องไปทำการบ้านสักนิดนะครับโทรภาค1ภาค2ลืมไปหมดละแล้วก็จะมีนะครับในเรื่องของอาทิตย์หน้าหลายคนคงรอคอยในเรื่องของ4 King ครับผม4 King ในวันพุธหน้าเนี่ยผมก็จะมาที่เมเจอร์รัชโชทินนี้อีกเช่นเดิม
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปกันบ้างสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับเริ่มดึกแล้วด้วยกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ